เอาละค่ะมาที่อีกหนึ่งคู่รักกันบ้างดีกว่าคู่นี้ถึงแม้ว่าจะเลิกลากันไปนะคะแต่ว่าข่าวคราวต่างๆก็ยังไม่จบนะคะมาที่คุณพลอยพลอยพันธ์แล้วก็ปีเตอร์คอปเดอเรดอลกันบ้างนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีข้อตกลงกันว่าจะไม่พูดถึงการหลังจากเซ็นใบหย่าแต่ว่ากลับมีประเด็นให้พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะใช่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยสาวพลอยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับถึงค่าเลี้ยงดูลูกบอกว่าหนุ่มปีเตอร์เนี่ยไม่ได้ทำตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้นะครับส่วนทางด้านของคุณปีเตอร์เองเนี่ยก็ได้ออกมาตอบกลับเช่นกันในทำนองที่บอกว่าสาวพลอยเนี่ยออกมาพูดเหมือนจะดิสเครดิตหนุ่มปีเตอร์ครับล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะทีมข่าวของเรานะคะได้เจอตัวพี่พลอยนะคะก็เลยต้องให้เจ้าตัวเนี่ยออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะเอาเป็นว่าพลอยพูดในส่วนของพลอยละกันเนาะเราก็ไม่ได้ไปแบบไปพูดถึงในส่วนของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรในส่วนที่มันเป็นส่วนสัญญาด้วยก็อะไรที่มันเหมือนใช้ชีวิตตอนนี้ว่าถามว่าเราเป็นยังไงบ้างลูกเป็นยังไงบ้างเราก็ถามตามที่เราเป็นแค่นี้เอาจริงๆพลอยไม่ค่อยสนใจเรื่องชื่อเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่เราไม่ใช่คนในวงการจริงๆคือใครถามอะไรมาเราตอบแบบนั้นคือถ้าบอกว่าพี่เขาบอกว่าเราดิสเครดิตเราขอโทษด้วยละกันนะคะแต่ว่าคือบางทีอย่างเงี้ยอย่างที่บอกพี่เขาอยู่ในวงการมาเป็น 10-20 ปีอย่างเงี้ยเราอยู่มาไม่กี่ปีโดยที่เราไม่มีใครไกด์ไลน์คอยรับงานเองทุกอย่างเพราะไม่มีผู้จัดการส่วนตัวคือจะบอกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันคอยไม่เคยปิดกั้นคือพลอยเลยมองว่าการที่ส่งตารางบินหรืออะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นอันนั้นน่ะคือตารางชีวิตพลอยแต่ตารางชีวิตลูกคืออยู่บ้านลูกมีพี่เลี้ยงเขามีคอนแทคมีเบอร์โทรศัพท์กันคือมันเป็นอะไรที่พลอยเปิดอยู่แล้วกับการที่เขาจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ช่วงนี้ดีค่ะช่วงนี้เขาเริ่มที่จะกลับมาหาลูกแล้วก็แบบเหมือนคิดถึงลูกจริงจังเริ่มจะนัดตารางวันที่มันแน่นอนแล้วก็พลอยก็ไปส่งลูกให้เขาแล้วก็ไปรับลูกกลับมาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันดีๆกับเด็กนะคะที่เขาได้เจอหน้าพ่อเป็นประจำโอ๊ยมันไม่ได้หายไปไหนหรอกค่ะแต่ว่าคือมันป่วยการที่จะเอามาพูดถึงมากกว่าอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปคนตอนนี้ได้คุยกันบ้างยังคะจากแต่ก่อนที่พี่พลอยบอกว่าอยากจะคุยกับพี่เตอร์ไม่ค่ะคุยส่งสติกเกอร์พอค่ะอธิบายไปแล้วอ่ะอธิบายไปแล้วต่อหน้าพี่เตอร์เลยวันนั้นอธิบายไปแล้วว่าพ่อกับแม่ตอนนี้คือไม่ได้รักกันไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะแต่ว่าในระหว่างที่แม่อยู่กับลูกแม่รักลูกมากพ่ออยู่กับลูกพ่อรักลูกมากแค่นี้คือสิ่งที่มันจำเป็นและมันสำคัญกับตัวลูกค่ะใช่ค่ะไม่ต้องมองว่าแบบทำไมถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรยังไงคือตราบใดที่เราไม่ทะเลาะกันต่อหน้าลูกพลอยเชื่อว่ามันไม่ได้สร้างความเจ็บช้ำอะไรให้ลูกค่ะค่ะนะครับก็ครั้งนี้เราว่าคงจะมีการเคลียร์กันรอบ2ใช่ใช่เพราะว่าหลังจากถ้าย้อนกลับไปนะคะตอนที่คุณพลอยพลอยพันธ์เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ตอนนู้นน่าจะมีการทะเลาะหรือว่าขุ่นข้องหมองใจอะไรคอมพิวเตอร์สักอย่างนึงแต่ว่าหลังจากนี้วันนี้ดูอารมณ์เย็นลงแล้วก็มีการพูดคุยที่ดีขึ้นน่าจะมีการเคลียร์กันแล้วแล้วก็จากที่คำสัมภาษณ์เมื่อกี้ที่พลอยพูดอ่ะก็ถูกนะคือทุกคนอยู่เพื่อลูกไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือเป็นแม่ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดตราบใดก็ตามที่พ่อแม่ไม่ได้ทะเลาะกันต่อหน้าลูกนั่นคือไม่ได้สร้างบาดแผลอะไรกับลูกให้ความรักลูกเต็มที่ถูกต้องนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ถูกถูกต้องถ้าเกิดแฮปแบบนี้ก็แฮปปี้กันทุกฝ่ายคืออย่างที่เราบอกเสมอครับว่าพอมันเป็นสามีภรรยากันปั๊บเนี่ยคำว่าสามีภรรยาเนี่ยมันหยุดได้นะแต่คำว่าพ่อกับแม่เนี่ยมันหยุดไม่ได้ใช่มันเป็นหน้าที่ที่แบบว่าตลอด24ชั่วโมงยังไงก็ตัดไม่ได้เพราะนี่คือพ่อและนี่คือแม่ของลูกนั่นเองแต่ว่าการตัดสินใจอย่างเงี้ยดีนะก็ตกลงกันไปเลยว่าตกลงแล้วลูกเดี๋ยวไปอยู่กับพ่อนะอยู่กับแม่แต่อาจจะไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่ลูกพร้อมกันก็ไม่เป็นไรแต่ไม่หมายความว่าความรักของพ่อและแม่จะลดลงถ้าเกี่ยวกับลูกให้เต็มที่เลย 100% แบบนี้นะคะ